แต่เสถียรธรรมสถานมีดำริที่จะทำงานธรรมะโดนใจออกมาใน12ตอนแรกนะคะก็เป็นการพิสูจน์แล้วล่ะค่ะว่ามีเยาวชนคนหนุ่มสาวรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่โดนใจจริงๆแล้วก็มีคำถามเข้ามาค่ะก็รู้สึกอนุโมทนานะคะที่จะใช้ชีวิตนี้รับใช้ใครได้บ้างแล้วก็ขอบคุณทีมทุกคนเลยที่อยู่เบื้องหลังการทำงานที่เราจะช่วยกันรับใช้พระธรรมคือการรับใช้มวลมนุษยชาติถ้าเรารู้ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดมาด้วยความบังเอิญศาสนาพุทธไม่ใช่เป็นศาสนาที่จะพูดเรื่องบังเอิญเลยค่ะรู้แต่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดทั้งสิ้นและรายการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่มีเหตุปัจจัยที่พวกเรามีความกตัญญูรู้คุณต่อพระธรรมและยิ่งเราได้มีโอกาสรับใช้พระธรรมเราก็ยิ่งเดินทางอยู่บนหนทางแห่งธรรมมากขึ้นเราจึงใช้รายการนี้เชิญชวนที่เราจะมาพูดคุยและก็ตอบคำถามอย่างโดนใจที่จะทำให้เด็กๆรู้ว่าอะไรคือหนทางนะลูกรีบขึ้นทางซะเพื่อให้เรารู้ว่ามรรคภาวนามีอยู่ในชีวิตของเราเมื่อไหร่เป้าหมายแห่งการไปที่สว่างก็อยู่กับเราเมื่อนั้นล่ะลูกไม่ว่าจะมามืดหรือมาสว่างปักธงที่จะไปสว่างไว้ด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ